สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะครับวันนี้อยู่กับคุณปฏิพัทธ์เข็มทิศผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมงาน NBT และอาจารย์ล่ามภาษามือวันนี้อาจารย์กหนกอ่อนวงคำหานครับครับวันนี้14พฤษภาคมคุณผู้ชมคุณพีทด้วยนะครับไปเลือกตั้งกันหรือยังครับไปมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเข้ามาที่สถานีปรากฏว่าถึงอากาศจะร้อนนะแต่ว่าคนเยอะมากอย่างผมเนี่ยไปเป็นเขตเลือกตั้งที่6ของเขตพญาไทนะครับ ผู้สูงอายุเนี่ยนั่งรถเข็นกันมาก็มีมแล้วภาพที่น่าสนใจก็คือว่าแม้แต่น้องๆที่อายุสองสาขวบเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่จูงมาด้วยอ,อุ้มมาแล้วก็พามาชี้อันนี้คือเลือกตั้งนะลูกอันนี้คือเขาทำอย่างนี้อย่างนี้ครับหนูดูสิอันนี้เนี่ยเห็นไหมการกระบ,บาดแบบนี้ถูกแบบนี้เขาจะนับคะแนนแบบนี้ไม่นับคะแนนคือปลูกฝังประชาธิปไตยกันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยอย่างที่พี่พีบอกบรรยากาศแบบนี้ทั่วประเทศคุณผู้ชมครับได้ติดตาม N b t บทตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็จะได้ เห็นว่าแต่ละหน่วยเองมีผู้มาใช้สิทธิ์จานวนมากอย่างผมเองไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วบ้านอยู่อุบลแต่โทรใช่โทรไปเช็คคุณพ่อคุณแม่บอกไปใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเหมือนกันเยี่ยมเลยนะครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับสำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ14พฤษภาคมคุณผู้ชมครับเปิดหีบมาแล้วกว่า3ชั่วโมงก็คือครึ่งวันเช้าเนี่ยภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าคุณผู้ชมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเลยนะครับมีพี่น้องประชาชน ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงเช้าเท่าที่ทีมข่าวสังเกตนะครับก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างที่พี่พีทบอกก็คือกลุ่มผู้สูงอายุเข้ามากันแต่เช้าแล้วก็รวมไปถึงวัยทํางานด้วยส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกที่เรียกว่าเฟิร์สโหวตเตหรือว่าเฟิร์สเฟิร์สไทม์โหวตเตอร์เนี่ยครับสล้านคนผู้ชม คาด่านน่าจะออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เที่ยงนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ครับมี2ใบครับเน้นย้ำกันหน่อย2ใบนี้2สีด้วยนะจ๊ะได้แก่บัตรเลือกตั้งสีม่วงสอสอเขตนะครับแล้วก็บัตรเลือกตั้งสีเขียวจะเป็นสอสอบัญชีรายชื่อครับโดยผู้ลงคะแนนเสียงเนี่ยก็จะต้องกากระบาดบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบในคูหาเลือกตั้งนะครับ บัตรสีม่วงคุณผู้ชมใช้สําหรับในการเลือกตั้งเขตพื้นที่ตามทะเบียนบ้านนะฮะซึ่งบัตรบนบัตรเองก็ จะเป็นสีม่วงเห็นชัดเจนจะไม่มีรายชื่อของสอสอหรือโลโก้พักการเมืองครับมีแค่หมายเลขแล้วก็ช่องกากบาดเท่านั้นนะครับเราจะต้องตรวจสอบว่าผู้ที่เราต้องการลงคะแนนให้เนี่ยเขาหมายเลขอะไรครับไม่ต้องห่วงหน้าหน่วยมีติดให้ดูก่อนที่จะเข้าคูหาไปเลือกตั้งครับส่วนบัตรสีเขียวคุณผู้ชมครับใช้สําหรับเลือกพักนะฮะก็คือเลือกเบอร์พักการเมืองซึ่งบนบัตรสีเขียวที่ว่านี้ครับมีรายชื่อเขียนชื่อชัดเจนมีโลโก้พักการเมืองต่างๆปรากฏอยู่ อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเราสามารถลงคะแนนเสียงให้กับเบอร์พรรคการเมืองที่เราต้องการจะเลือกชอบนโยบายไหนเลือกพักนั้นตามใจคุณผู้ชมได้เลยโดยการเลือกตั้งปี 66, 66ปีนี้จะมีทั้งหมดจํานวนนะครับ67พรรคการเมืองให้ได้เลือกกันจําง่ายๆครับสีม่วงเลือกสสที่รักสีเขียว เลือกพักที่ชอบนั่นเองครับนอกจากบัตรเลือกตั้งแล้วครับในเรื่องของวิธีการในการเลือกตั้งที่ถูกต้องทําอย่างไรครับเข้ากูหาไปแล้วเขาบอกว่าต้องกากบาทนะครับในครั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นบัตรเสียอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในกราฟิกมีตัวอย่างให้ดูเลยฮะบัตรดีบัตรเสียเป็นยังไงบ้างเานี่ยน,น,นะคือถ้าบัตรดีเนี่ยมันจะต้องเป็นกากบาทต้องมีจุดตัดคุณผู้ชมลองดูจะเป็นกากบาทเล็กกากบาดใหญ่ก็ได้มันจะชะตวัดเฉียงจะโค้งอะไรก็ไม่เป็นไรนะหรือแม้แต่ เอียงมาเป็นเครื่องหมายบวกก็ยังได้ครับแต่ถ้าหากว่ามีการกรบาทแล้วมีอย่างอื่นเข้าไปด้วย <c oughs> อย่างเช่นมีการเขียนตัวหนังสืออะไรต่างๆเข้าไปหัวใจวงกลมติ๊กถูกหรือว่าการกรบาท2ออันหรือว่าการครอมช่องรหรือว่าออกไปนอกช่องแบบนี้จะกลายเป็นบัตรเสียทันทีใช่คุณผู้ชมบางท่านเนี่ยบอกว่าแบบโอ้โหข่าวลือเรื่องการโกงการเลือกตั้งมันเยอะ <c oughs> กลัวว่าเดี๋ยวจะมีการแก้มีการผิดฉันเขียนลงไปเลยว่าบัตรใบนี้เลือกเบอร์จุดจุดจุ <c oughs> <c oughs> กลายเป็นบัตรเสียเลยนะบัตรเสียไม่ได้คะแนนเลยไม่ได้คะแนนเลยห้ามเขียนกากบาทอย่างเดียวเท่านั้นนะครับศู์เปล่าทันทีนะครับอย่างที่บอกไปอย่างที่ภาพที่เห็นชัดเจเลยนะครับตัวอย่างภาพลอยประนี่ก็ไม่ได้รูปหัวใจก็ไม่ได้นะจ๊าเลือกเบอร์ไหนไม่ต้องเขียนไปบอกนะครับครับอ่านะครับนี่ก็คือตัวอย่างที่เอามาให้เห็นกันนะครับสําหรับตัวอย่างบัตรดีบัตรเสียนะครับครับ